ราก็เก็บของมาทีละเบรกทีละเบรกมีผ้าพันคอมีชามันดาชามันดาคิดตังค์ไว้นะจนตอนนี้มาถึงเบรกสุดท้ายโอ้โหเบรกนี้อลังการมากคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่ลูกชิ้นปลาที่ต้องบอกว่าเป็นตำนานไปแล้วนะคะอร่อยมากๆใครทานก็ติดอกติดใจแต่กลับมาครั้งนี้เนี่ยมีเมนูใหม่มาด้วยนะคะไหนบักกุเต๋อโอ้ยอยากทานเด็ดมากๆคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาทานกันให้หมดเลยค่ะไปทำความรู้จักกับร้านนี้เลยค่ะยูลูกชิ้นปลาเยาวราชค่ะไปเลยค่ะคุณผู้ชมไปด่วนเลยค่ะร้านยูลูกชิ้นปลาเยาวราชนะคะแบรนด์ลูกผู้เป็นทายาทร้านก๋วยเตี๋ยวย่านเยาวราชร้านนี้หลายท่านรู้จักแน่นอนอึ้งเป่งชุง คุณยูเกยูนกิติธเนศวรเป็นรุ่น3นะคะเธอเกิดแล้วก็โตมากับลูกชิ้นปลาแล้วมีความฝันมาเลยบอกว่าอยากจะทำร้านก๋วยเตี๋ยวนี่โอ้โหเขาชัดเจนมากก็มองเห็นช่องว่างทางการตลาดฉีกกฎร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาด้วยการที่มีเมนูที่หลากหลายนะคะสำหรับร้านนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่น้ำบะหมี่แห้งบะหมี่เย็นตาโฟบะหมี่ต้มยำมังสวิรัติขนมจีบซาลาเปาเกี๊ยวมีอะไรบ้างที่ไม่ขายขายทุกอย่างเยอะรบเลยนะคะแต่ถ้าไปร้านนี้อะไรที่ไม่ควรพลาดนี่เลยนะคะบะหมี่ยำเย็นตาโฟตะกี้เรากินแซ่บเย็นตาโฟกับยำอ่ะนะคะพริกปรุงรสกับซอสเย็นตาโฟอันนี้เขาบอกว่าทำขึ้นมาเป็นพิเศษนะคะปรุงแบบอร่อยกลมกล่อมคืออันเนี้ยถ้าเขาเสิร์ฟมาชิมก่อนนะยังไม่ต้องไปเติมอะไรเพิ่มส่วนใหญ่จะไม่มีใครเติมเพราะว่ามันอร่อยมากๆอยู่แล้วนะคะนี่อันนี้เลยจะแนะนำนะคะแล้วก็ตามด้วยเซตติ่มซำและเกี๊ยวปลาติ่มซำน่าทานมากมีให้เลือกหลายอย่างนะคะแล้วก็เกี๊ยวปลาไส้หมูนุ่มๆรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะบะหมี่ก็มีแล้วนะคะเกี๊ยวปลาก็มีแล้วติ่มซำก็มีแล้วมาต่อกันที่บักกุเต๋นะคะทางร้านเนี่ยจะทำออกมากึ่งน้ำแดงหน่อยนะคะหอมอร่อยแล้วก็เต็มไปด้วยของดีมีประโยชน์กับสุขภาพตุ๋นเหมือนกันบักกุเต๋นี่ก็จะมีโสมนะมีกระดูกหมูมีลำไยเกากี้บำรุงสมองโอ้ดีชอบอื่นๆเยอะแยะมากมายต้องมาบอกพี่ทำไมต้องอยู่เล่าให้ทีมงานของเราฟังบอกว่าเนี่ยกว่าจะได้รสชาติที่ลงตัวแล้วทำขายทุกวันนี้เนี่ยคือเอาไปให้พี่ๆน้องๆเยาวราชช่วยกันชิมกันนะเออคือเขาก็มีสาขาคือเพื่อนอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะก็ถนนยันท้ายชาวจีนช่วยกันชิมนะคะจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นโปรดักต์ของเยาวราชได้เลยค่ะนี่คนคิวนั้นนะคะที่สำคัญคือทางร้านเขาการันตีด้วยว่าลูกชิ้นทำเองทุกอย่างตั้งแต่ลูกชิ้นปลากลมลูกชิ้นปลาแบนหือกล้วยเผือกทอดลูกชิ้นกุ้งตัวลูกชิ้นปลาเนี่ยทำจากเนื้อปลาแท้ 100% ค่ะลูกค้าจะได้ทานลูกชิ้นปลาที่เด้งอร่อยไม่มีกลิ่นคละกลิ่นคาวนะคะส่วนลูกชิ้นกุ้งก็จะใส่กุ้งแบบเน้นๆทีนี้อีกอย่างหนึ่งเด็ดมากอันนี้คนชอบคือเผือกทอดโอ้ไม่ได้เลยอร่อยไม่อมน้ำมันด้วยนะคะคนชอบน้ำซุปนี่เผือกทอดคนชอบน้ำซุปค่ะน้ำซุปนี่ต้องบอกว่าหอมหวานกลมกล่อมจากปลาที่สำคัญไม่ใส่ผงชูรสเลยแม้แต่นิดเดียวชอบตรงนี้นอกจากลูกชิ้นแล้วค่ะบะหมี่ไข่ของทางร้านเขาก็ทำเองเส้นเล็กเหมือนฝอยทองเหนียวนุ่มหอมไข่อีกอย่างหนึ่งฝนชอบเหมือนกันเยี่ยมอีค่ะอะไรที่ไม่ชอบเพราะว่าตัวเส้นเขาเหนียวนุ่มอร่อยมากๆทีเดียวเลยล่ะค่ะถ้าอยากชิมกันแล้วนะคะไปได้เลยค่ะที่เยาวราชร้านยูลูกชิ้นปลาเยาวราชนะคะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มเลยค่ะโทรไปก่อนได้นะคะ0897827777ค่ะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook แล้วก็ LINE ยูฟิชบอลก็ได้ค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคุณยูเกยูนกิติธนะทะเนสวนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเองแล้วก็ไล่แจกบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวดีมากอ่ะไล่ตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น12ให้บริการนะคะปลาอร่อยๆเจ้าของก็สวยด้วยขอบคุณค่ะจริงๆยูก็เคยมาแล้วล่ะเคยมาแจวแต่ว่าพอมาเราก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเนี่ยอย่างอะไรนะปลากุเต๋ปลากุเต๋ค่ะจริงๆมีอีกนะคะกุ้งอบวุ้นเส้นนั่นโอ้โหแบบหอมแบบอร่อยแบบแต่ว่าไอเดียคุณมาจากไหนปลากุเต๋ก่อนคืออยากจะทำแบบคือยูเป็นคนติดกาแฟมากแต่ยูรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะกินอะไรที่สภากาแฟเหมือนภาคใต้เลยอ่ะใช่แบบติดกาแฟมากจะกินอะไรที่มันทำให้รู้สึกสดชื่นดีเออมันแบบบางทีทานกาแฟแล้วยังเพียลึกไม่รู้เป็นว่าเพียลึกก็แบบมันตื่นแต่ว่ายังเพียลึกไม่จบอ่ะก็เลยแบบอยากหาอะไรให้มันไม่เพียลึกอันนั้นเขาเรียกหิวค่ะอันนั้นเขาเรียกหิวเขาเรียกหิวทานแล้วมันจะให้ความรู้สึกสดชื่นแล้วก็บำรุงจากข้างในจากข้างในก็เลยลงตัวที่เมนูนี้ใช่ค่ะก็แบบว่าเหมือนกับอยากทำอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เห็นบักกุเต๋เมืองไทยเนี่ยยังแบบ
ยังไม่ค่อยมีแบบว่าแพร่หลายอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาที่ตามหาบากุเต้สักเจ้าเนี่ยแบบยากมากต้องไปหายากมากอะไรเงี้ยค่ะถามคือบากุเต้เนี่ยเราจะรู้ว่าเป็นอาหารใต้ใช่ไหมถูกไหมเป็นอาหารจีนป่ะคะจีนจีนน่าจะเป็นจีนมาเลย์อะไรเงี้ยค่ะสิงคโปร์เนี่ยค่ะทีนี้เห็นบอกว่าจะได้สูตรนี้ก็ต้องไปทดสอบค่ะวิ่งแบบบังคับให้ทั้งเส้นเยาวราชช่วยชิมให้หน่อยค่ะกงค่ะแล้วก็แบบขายทองอยู่ต้องหยุดเลยนะต้องชิมบากุเต้ชิมให้หน่อยว่าโอเคไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราชิมหน่อยแล้วเดี๋ยวจะได้ไปดูเมนูอื่นนะคะว่ารสเนี้ยที่เขาผ่านการแบบรักคิวซีมาว่าอันเนี้ยใช่เลยใช่ค่ะกว่าจะแบบได้นี่คือแบบนะหัวถนนท้ายถนนหน้าชิมบักกุเตกันหมดแล้วนะอร่อยมากเป็นไงบ้างคะหอเจียจ้าตอนนี้เด็ดมากคือแบบใส่โสมลงไปเอาหวยว่าไงเอาหวยกินนะกินแล้วมันกระปรี้กระป๋องจริงหายหลับจริงหายเด็ดทีเด็ดคืออะไรยูทีเด็ดทีเด็ดคือใส่โสมลงไปที่อื่นไม่ใส่ที่อื่นคือแบบอยากจะไม่รู้สึกว่าแบบมันสดชื่นนะคะเพราะเราทานกันมากใช่กับว่าเคี่ยวนานมากปกติบางทีทานบางทีมันจะเผ็ดๆแบบว่ามันจะมีกลิ่นแบบชุนฉุนเราจิบไม่อ่ะจิบนิดเดียวเนี่ยรสชาติฟ่านเลยฟ่านในปากเลยอันนี้คือไปแล้วต้องทานแต่ว่าไปแล้วไม่สั่งไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้มีเมนูหนึ่งเย็นตาโฟอะไรฮะต้มยำเย็นตาโฟต้มยำค่ะแต่ว่าต้มยำเขาแปลกๆอ่ะคือเป็นพริกกับซอสเย็นตาโฟใช่ค่ะผสมกันแล้วเป็นกินแบบไอเดียยังไงแห้งก็ได้น้ำก็ได้ค่ะแบบว่าเหมือนกับว่าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงที่ปกติเย็นตาโฟก็ไม่ต้องปรุงอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยแบบสไปซี่ไงแบบว่าก็ต้องกินแบบให้แซ่บขึ้นทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจัดเลยเป็นเย็นตาโฟต้มยำอันนี้งั้นเดี๋ยวขอเป็นน้ำนะคะขอเป็นน้ำเติมน้ำให้แล้วอันนี้คะอันนี้คะอันนี้ก็จะเป็นต้มยำธรรมดาก็จะเป็นเมนูใหม่นะคะอันนี้นี่คนต่างชาติชอบมากเลยมาถึงต้มยำต้มยำต้มยำเมืองไทยนี่ดังจริงๆอันนี้จะแตกต่างจากอันนั้นยังไงคะเป็นแบบที่ปรุงเป็นเหมือนน้ำต้มยำไม่มีเย็นตาโฟไม่มีซอสเย็นตาโฟใช่ค่ะค่ะหรือถ้าอยากจะทานเย็นตาโฟเฉยๆซอสเย็นตาโฟของเราก็ปรุงเองด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเป็นแบบนี้เองนะคะค่ะดูแล้วลวกจิ้มล่ะลวกจิ้มเหรอคะลวกจิ้มนี่ก็คือแบบพัดเลยอ่ะผู้หญิงชอบมากจริงเหรอเพราะแบบว่าแบบจิ้มแซ่บด้วยกิน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 อย่างเงี้ยค่ะกินแบบว่าเพียวๆกินไปทั้งมาเป็นเนื้อเนื้อเลยใช่เพราะว่ามันชอบเพราะอะไรเพราะว่าคือลูกชิ้นแล้วก็สิ่งที่เรามาให้ลูกชิ้นเป็นสิ่งที่มันเป็นของดีของเราอยู่แล้วถูกต้องไหมคะลูกชิ้นปลานะคะนี่ชิมแล้วค่ะพี่พี่ยำยำยำตะโกนี่คือแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอ่ะอร่อยมากนี่ไงแซ่บกำลังดีสั่งลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นลวกเดี๋ยวจะเอามาจิ้มจุ่มงั้นเดี๋ยวลองดูนะคะนะฮะทีนี้ยังมีของเด็ดอีกอันนี้ขาดไม่ได้เลยทานเปล่าๆได้เลยเผือกทอดของที่ร้านนะคะมันคือกรอบอยู่เลยอธิบายสรรพคุณหน่อยค่ะอันนี้นะคะเป็นเผือกพันฟองเต้าหู้ทอดค่ะก็คือเราทำแบบว่าข้างในเนี่ยเป็นเผือกใช่ไหมคะแล้วก็ปรุงรสอย่างดีคัดสรรอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆแล้วก็หมักไว้เป็นสักประมาณสัก10กว่าชั่วโมงอะค่ะเพื่อให้มันเข้าเนื้อค่ะแล้วก็ค่อยเอาไปทอดค่ะมันก็จะมีวิธีการทอดด้วยกรอบถึงข้างในค่ะอร่อยมากเลยแล้วอันนี้ฟันปองไม่ด้วยนะคะกรอบนานแบบไม่อมน้ำมันด้วยแล้วมันดีตรงไหนรู้ไหมพอเราใส่ไปในน้ำซุปอ่ะมันก็ไม่ได้แบบเผือกละลายเละไงมันก็ยังมีความกรอบๆแต่มันอร่อยแล้วมันดีตรงไหนรู้ไหมคือปกติถ้าเราสั่งบะหมี่หรือเย็นตาโฟจะมาชิ้นเดียวแต่ตอนนี้มาเป็นเซตอย่างนี้ก็มีขายใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เซตเท่าไหร่คะอันนี้เซตละ100ค่ะทานกันให้จ่าใจไปเลยชอบมากเลยแต่คนเป็นที่เป็นคนแบบชอบกินเผือกชอบมากอันนี้นะคะแล้วก็เส้นอ่ะเส้นบะหมี่เมื่อกี้เห็นพูดเรื่องเส้นใช่ค่ะก็คือบะหมี่ตอนนี้ก็คือส่งทั่วราชอาณาจักรแล้วค่ะคือแบบว่าคนก็สั่งบะหมี่ไปขายบ้างหรือสั่งไปทานเองที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีบริการแบบว่า Uber ไงคะเดี๋ยวนี้ Delivery แล้วช่วงนี้แบบว่าลด100บาทด้วยค่ะของ Uber ถึงวันที่31นี้ค่ะคนก็สั่งเป็นเซตเป็นกล่องงี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในร้านเราก็อยู่ใน Uber คือยูก็อยู่ในนั้นใช่ค่ะก็จะมาเป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะเป็นเซตของ Uber ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีบริการแบบว่าออก Catering ค่ะก็คือ Catering ไปทั่วเลยค่ะทุกวันใช่ค่ะเป็นงานส่งบะหมี่ร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะติ่มซ่าเดี๋ยวให้ดูเส้นหน่อยนะคะเพราะว่าลวกเสร็จแล้วที่เขาบอกว่ามันเหมือนกับฝอยทองที่ร้านทำเองคือมันละเอียดที่ว่าละเอียดละเอียดขนาดโอ้โหขออีกรอบได้ไหมคะพี่ค่ะโยนไปทันทำได้ไงอ่ะขออีกรอบนึงให้ดาวไปอ้าปากรอเห็นว่าแป๊บนะคะนิดนึงโอ้นี่ต้องบอกว่าฝนเป็นขาประจำเลยนะคะค่ะเพราะว่าฝนทานอยู่ที่เมื่อก่อนผมไปเรียนอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์แล้วมีสาขาอยู่ที่นั่นเนาะใช่ค่ะทานประจำเลยติดใจมากชอบยูแล้วเราก็มีติ่มซำด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับหลากหลายเงี้ยค่ะเข้ามาปุ๊บก็จะทานเล่นอัฟเตอร์นูนทีสวยสวยแต่ที่งงที่สุดกุ้งกับวุ้นเส้นมาไงคะก็รู้สึกว่าแบบคนจีนอ่ะเวลาเดินเยาวราชอ่ะเขาอยากจะกินกุ้งแบบ
อย่างเงี้ยแบบตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราก็อยากจะมีเมนูที่แบบมันกลมกล่อมแล้วก็มีเส้นเพื่อจะว่าเป็นคงเป็นร้านเราโอ้นั่นแหละค่ะเราก็เลยทำกุ้งอบวุ้นเส้นแล้วก็รู้สึกว่าวุ้นเส้นเนี่ยเวลาลงไปกับน้ำมันแบบว่าใส่งานนิดหน่อยเงี้ยกลิ่นมันแบบใช่อะไรอย่างเงี้ยมันชอบมากนะรสชาติของอบวุ้นเส้นเส้นเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วส่งด้านนี้เลยค่ะนู่นเลยย่านะคะให้ดูเส้นให้ดูเส้นพี่ปอคิดเลยค่ะนี่นะคะเส้นทำเส้นจะเล็กๆเล็กนี่เป็นเส้นฝอยทองนะคะนุ่มๆต้องใส่ปากดูไหมคะมาแล้วดาวร้อนเผาร้อนนะคะเผานิดนึงนะคะอุ้ยนะคะคือมันเริ่มขยับออกมามากขึ้นแล้วใช่ค่ะลูกชิ้นปลาคราวนี้เป็นเย็นตาโฟเป็นบะหมี่แล้วก็มีอบวุ้นเส้นไปถึงนั่นไปหมดละตอนนี้เรามีไอเดียอะไรในหัวบ้างไหมคะจะทำอะไรอีกจริงๆก็ชอบนะคะแบบว่าแม้กระทั่งงานแคทเทอริ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่ออกมาแล้วแบบว่าเหมือนกับมีงานอะไรก็เราก็ไปหมดอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบค่ะแล้วก็แต่คิดว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ยังไงบ้างไงคะตอนนี้ก็เป็นกุ้งอบวุ้นเส้นเราน่าจะเป็นของหวานค่ะโอ้น่าจะมาไปน่าจะมาของหวานกับเครื่องดื่มอย่างเงี้ยนี่ถือว่าแบบไม่หยุดจริงๆเป็นคนที่มีความฝันชัดเจนใช่แล้วหาตัวเองเจอเร็วมากรู้เลยว่าอยากทำตรงนี้แล้วก็ต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้วจากของที่บ้านจนมาจนเป็นถึงทุกวันนี้ก็อร่อยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะทานที่ร้านเราขายยังไงคะราคาอันนี้ใช่ไหมคะก็จะ60แล้วก็80ค่ะก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ค่ะถ้าอย่างนี้ก็100บาทค่ะแล้วติ่มซำล่ะคะค่ะแล้วติ่มซำก็เป็น2เข่ง100ค่ะแต่ตอนเช้าค่ะที่เยาวราชเฉพาะสาขาเยาวราชนะคะก็จะเป็นราคาโปรโมชั่น40แล้วก็50บาทค่ะค่ะคนก็หอกันไปแบบตอนเช้าแบบเช้านี่กี่โมงถึงกี่โมงคะประมาณสัก10โมงเช้าถึงประมาณ4โมงเย็นค่ะยุมีกี่สาขาแล้วคะตอนนี้ตอนนี้มี9สาขาค่ะคุณดูนะคะคนรุ่นใหม่นะคะขยายจากรุ่นห้องนั้นนี่7นี่3เนาะ9สาขาแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆใช่ลืมชวนเฮียสมเจตเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ว่าอยากกินชามะนาวเดี๋ยวเขาจะแลกเปลี่ยนกันไม่เป็นไรพี่เหี่ยวก็ยืนเคว้งคว้างรอกินบะหมี่อยู่แต่ว่าเย็นตาโฟนี้แบบเป็นแบบอะไรที่เป็นได้กระแสการตอบรับที่ดีมากค่ะออกประมาณสัก60ชาม1นาทีโอ้โหทำสถิติขนาดไปพิสูจน์กันได้คุณผู้ชมนะคะ60ชามต่อ1นาทีรสชาติยังเป็นยังไงนะคะเขาขายดีขนาดนี้ก็ไปกันได้เลยที่เยาวราชอยู่ตรงไหนของเยาวราชอยู่ตรงปากซอยเท็กซัสถนนเยาวราชเลยค่ะซอยเท็กซัสถนนเยาวราชแต่ถ้าสาขาอื่นๆจดเบอร์ไว้คุณผู้ชมแล้วโทรไปสอบถามได้นะคะ0897827777นะคะ0897827777ขอบคุณยูลูกชิ้นปลาเยาวราชขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาชามนี้ไปให้เสียชามนี้ชามนี้เฮียสมเจตเฮียเฮียทานเดี๋ยวขอใส่ยานอนหลับนิดนึงใจเย็นนิดนึงเนี่ยบอกกันดีๆจะให้ได้กันตอนนี้เลยบอกกันดีๆก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เวลาไปใส่ยานอนหลับพาไปเที่ยวก่อนเออราชนะคะมีกิจกรรมดีๆเบิกฟ้าท่องพรหมคีรีตามรอยเส้นทางเสด็จเที่ยวทั่วไทยวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็เกรงใจว่าเผื่องานนี้เบิกฟ้าท่องเที่ยวพรหมคีรีตามรอยเส้นทางเสด็จที่นครศรีธรรมราชก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะเทศบาลได้จัดรถรางรองรับนักท่องเที่ยวเริ่มต้นจากที่ว่าการอำเภอพรหมคีรีจากนั้นก็แวะชมวัดพรหมโลกซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่15มีนาคม2502ค่ะทางเทศบาลก็ได้จัดทำซุ้มไม้ไผ่ให้เหมือนกับในสมัยที่ทั้งสองพระองค์นั้นเสด็จพระราชดำเนินมาหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวก็จะได้นั่งรถรางไปตามถนนสายโรแมนติกโรดก็ว่าอย่างนั้นนะไปยังน้ำตกพรหมโลกนะคะน้ำตกที่สวยงามของอำเภอพรหมคีรีที่ทั้งสองพระองค์ได้ลงพระปรมาภิไธยพปร.และสก.บนหน้าผาชั้นที่1อุ้ยสวยเลยอ่ะสวยมากอยากไปเลยค่ะนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากร่วมสัมผัสประสบการณ์ความงดงามดังกล่าวสามารถไปเที่ยวได้ทุกวันตลอดปีเป็นเส้นทางแบบนี้เลยนะคะคุณนั่งรถรางก็เที่ยวตามจุดต่างๆค่ะนะคะย้อนรอยถึงพระองค์ท่านด้วยนะคะเป็นตามเส้นทางเสด็จที่นครศรีธรรมราชนะคะจากน้ำตกค่ะ
ก็มาที่แม่น้ำกันบ้างนี่แม่น้ำแม่กลองนะคะแม่น้ำสายนี้เป็นสายสำคัญจริงๆค่ะที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวจังหวัดสมุทรสงครามมาอย่างช้านานนะคะและที่สำคัญก็คือสร้างอาชีพให้กับผู้คนทั้งสองฝั่งด้วยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนี่คือการตกกุ้งค่ะสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านไม่น้อยทีเดียวนะคะไส้เดือนเออใช่ไม่ใช่เดือนลอกกุ้งนะคะนักตกกุ้งเนี่ยเขาจะใช้เรืออีปาร์ฟลำเล็กๆนั่งคนเดียวพายไปตามลำน้ำแม่กลองนะคะหาทำเลที่มีโขดหินกอจากหรือต้นไม้ตามริมน้ำเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่อาศัยของกุ้งนะคะอุปกรณ์ตกกุ้งอย่างที่เห็นนะคะมีอะไรบ้างมีคันเบ็ดอย่างน้อย 3-4 คันเอ็นต้องเป็นเบอร์20เท่านั้นนะคะแล้วก็เบ็ดก็ต้องทำมาจากเข็มเย็บผ้าเบอร์1ใส่กระทะคั่วไฟให้เข็มอ่อนตัวแล้วก็ดัดปลายงองุ้มนะคะเหยื่อที่ตกเป็นอะไรหัวใจไก่ไส้เดือนกุ้งฝอยและลูกกุ้งตัวเล็กอ้าวนี่กุ้งกินกุ้งนี่นานะสำหรับกุ้งที่ตกได้ในลำน้ำนะคะจะเป็นกุ้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามาจากการปล่อยพันกุ้งของหน่วยงานต่างๆนี่เขาบอกว่าตัวที่ใหญ่ใหญ่มากอร่อยนะคะราคาแพงถึง 1,000 บาททีเดียวนะต่อกิโลกรัมนะคะปัจจุบันชาวสมุทรสงครามหันมายึดอาชีพตกกุ้งไม่น้อยกว่า500คนแล้วอ่ะคิดดูโอ้โหดูมันคนนิยมกินจริงนะเราเห็นคนโพสต์ไปร้านแบบว่าริมแม่น้ำแล้วเป็นกุ้งที่ตกแล้วมี delivery ด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้อร่อยมากจากสมุทรสงครามนะคะไปต่อนี่ไม่รู้ยูลูกชิ้นปลาเขาไปซื้อปลาที่นี่ป่ะนะนี่ตลาดปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคกลางที่อ่างทองค่ะตลาดเกษตรสุวพันธ์เมืองทองอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะเป็นแหล่งขายพืชผลการเกษตรและปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่าเป็นปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาตินั่นแหละรวมไปถึงจากฟาร์มจากบ่อก็มารวมกันขายที่นี่ด้วยนะคะบรรยากาศคึกคักมากราคาขายไม่แพงเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งราคาขายส่งมีปลาบึกด้วยตัวเองปลาบึกเหรออยู่ที่45บาทต่อโลกิโลกิโลละ45เองนะปลาสวายกิโลละ17บาทเออทีมข่าวเราก็ละเอียดนะไปดูเช็คราคาปลานิลกิโลละ28บาทปลาทับทิมกิโลละ40ปลาช่อนแดดเดียวก็มีนะคะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเจ้าร้านอาหารเจ้าดังเลยอ่ะร้านอาหารเจ้าดังในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงนะเปิดตลอด24ชั่วโมงเปิดว่าเอ้ยดูอยู่แล้วตี2ตี3อยากไปซื้อปลาขาดของขาดของขาดไปที่อ่างทองนะคะแต่เขาบอกจะคึกคักมากๆเลยเนี่ยประมาณช่วงตี4ถึง6โมงเช้าขายกถุงเหมือนไปถึง6โมงเย็นนู่นน่ะแพ็คเบปลาเหมือนโบเบปลาขายเป็นแบบว่าความสดของประเทศไทยนะเป็นเมืองแบบอู่ข้าวอู่น้ำจริงๆอุดมมากนะคะขายกันอย่างนี้ขายส่งไงใช่ถุงใหญ่ๆช้าอยากทานอะไรก็ได้ทานถูกตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงนะคะที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนี่แหละประเทศไทยบ้านเรานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกเอาของดีของอร่อยนะคะแล้วก็ของฟรีฝากคุณผู้ชมนะคะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเคลียร์ของส่งแขกเนี่ยของฟรีที่หมายถึงที่พักอะไรเดี๋ยวซื้ออันนี้เดี๋ยวคุยราคากันนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราแจ๋วแฟมิลี่ค่ะสวัสดีค่ะ90 90%